ก็คือไม่ได้มีการเทรนฝึกให้มึงต้องท่านี้เป็นธรรมชาติพี่เขาเว้ยพี่เราเสพเยอะอินเนอร์เราเสพอะไรพวกนี้มาพอสมควรครับจนมันหลอมจนมันซึมเข้าไปเสพแล้วค้าด้วยอันนี้เดี๋ยวรายการก็ปิวค้าด้วยโอ้ดูเยอะเราก็แบบเห็นศิลปินที่เราชอบเขาทำยังไงเราก็แบบเราก็ทำตามอะไรเงี้ยมันจริตมันก็เลยออกมาครับผมแบบนั้นแต่ก็มีบ้างมีบล็อกกิ้งเฮ้ยจังหวะเดี๋ยวมึงโซโล่ออกมายืนข้างหน้านะ อะไรเงี้ยก็มีบ้างมีบล็อกบ้างเพราะว่าบางทีเราไปเจอแบบเวทีเล็กๆอะไรเงี้ยไม่งั้นแม่งเดินชนกันตุ้มกันแล้วก็จบโชว์มันจะมีคลิปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมก็จะชอบมานั่งดูคลิปว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนหรือตัวเราเองเนี้ยเพอร์ฟอร์มสวยไหมท่าทางเป็นยังไงบ้างโพซิชันอยู่กันตรงไหนกันเกะกะกันบ้างไหมอะไรใช่ใช่เราทำอะไรตลกลั่นออกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ปรับเอามาปรับปรุงตัวจำเป็นต่อไปจำเป็นเหมือนที่พี่เคยสอนผมอะเล่นแล้วมึงอัดไว้บ้างสิมันจะได้ดูเพอร์ฟอร์มตัวเองนิ้วตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่ว่ามันจำเป็นเฉพาะแค่แนวพี่หรือว่าทุกแนวควรจะต้องทำแบบนี้ไหมผมว่าไม่พูดถึงแนวเพลงแล้วกันแต่พูดถึงทุกคนที่อยากจะจริงจังกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวงเพราะมีหลายๆวงที่ต้องการให้โชว์ตัวเองฉูดฉาดหรือบางโชว์ที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่กลั่นมาจากอารมณ์จริงๆไม่ยกตัวอย่างแล้วกัน ผมเชื่อว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละวงแต่ละทีมมีวัตถุประสงค์ต่างกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นวงที่จริงจังกับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าวงที่คิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองสามารถเป็นจุดขายได้ก็ถ้าทำก็จะมีประโยชน์มากๆดีน้องๆอย่าลืมนะเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้จริงบางวงเก่งจริงแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์มาตอนแรกแล้วก็แผ่วเลยอะไรเงี้ยบางทีก็ดิ้งคำพูดพี่ยอดคำนี้ผมจำได้จนถึงวันนี้ว่าพี่ยอดกับผมยืนดูวงล็อกวงหนึ่งพี่ยอดหันมาแม่งยืนแข็งเป็นกระดอหมาแม่งยืนแข็งเป็นกระดอหมาผมว่าเพิ่งเห็นภาพเลยอ่ะผมเห็นภาพตอนนี้แหละโอ้ยตายแล้วแบบผมว่าเฮ้ยมึงแบบมีความสุขอะใช่แต่ว่ามันน่าจะมี acting อะไรบ้างนะให้มันแบบว่าเนี่ยถามมึงตื่นยังวะผมว่านิ่งไปสำคัญนะครับเรื่องเพอร์ฟอร์มนะ